500อ่ะ 4 กระปี้ หาแมวเยอะมากเลยนะคะตอนโอ้ my god มันมาร้านนี้นะคะจะได้เจอแมวน่ารักตอนนี้เรากำลังจะไปปลุกสาวน้อยกันนะคะGood morning, Megan. Hello. Wake up. Wake up. Good morning. วันนี้เราจะไปทำอะไรกันคะเราจะเอาอาหารไปให้สุนัขจรจัดกันใช่ไหมคะมีคนไม่ยอมตื่นด้วยสวัสดีค่ะกันสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้ยมีคนไม่ยอมตื่นด้วยนะคะเร็ววันนี้เราจะมีกิจกรรมเราจะทำอะไรกันคะเราจะเอาซื้ออาหารไปให้สุนัขจรจัดกันใช่ไหมคะไม่หรอกไม่ไปใช่ไหมไปครับสวัสดีกันสวัสดีSay hello. Okay. Ah, go shower. เราก็อยู่ในรถนะคะแล้วตอนนี้เดี๋ยวเราก็จะไปซื้ออาหารสัตว์ให้หมาจรจัดกันนะคะเราก็ถึงที่ร้านขายอาหารสัตว์แล้วนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปกันเลยที่ตลาดมารวยนะคะร้านนี้นะคะก็จะมีแมวเต็มไปหมดเลยนะคะแล้วก็จะมีอาหารเยอะแยะสารพัดหมดเลยนะคะทุกคนก็ไปเลือกได้เลยนะคะแล้วก็จะมีของเล่นอะไรต่างๆให้เล่นด้วยนะคะแล้วนี้ไม่นอนด้วยกันตอนนี้ก็เจอแมวในร้านนะคะน่ารักอ่ะเล่นแล้วทีเนี้ยสวัสดีค่ะนี่นะคะทุกคนมีแมวเยอะมากเลยนะคะนี่ตอนนี้นะคะเรากำลังเดินดูในร้านนะคะแล้วก็จะมีอาหารสัตว์แล้วก็อาหารแมวเยอะมากแล้วก็จะมีแมวเยอะมากด้วยนะคะถ้าทุกคนเป็นทาสแมวก็ควรมาร้านนี้นะคะที่มารวยก็มากันเลยนะคะก็อย่าลืมไปซื้อของแล้วก็ของเล่นให้สัตว์ทั้งหลายของเรานะคะ นี่นะคะเราก็ได้อาหารหมาเสร็จเรียบร้อยนะคะหมดไปประมาณ 3,000 กว่าบาทนะคะก็อย่างที่ทุกคนเห็นนะคะคือของเต็มรถไปหมดเลยข้างหลังก็เต็มนะคะคือแบบไม่มีที่ให้วางเลยข้างหลังก็เลยต้องวางตรงนี้แทนนะคะโอ้โหถ่ายรูปได้นะคะโอ้โหขอรับสนุกหมดเลยข้างในถ่ายส่วนมากจะอยู่ข้างในกันนะคะพักสีขาเพื่อหมาจรนะคะก็จะมีหมาประมาณ 3,000 กว่าตัว
นะคะแต่ว่าเขาย้ายหมาไปที่สุพรรณบุรีนะคะตอนนี้ที่บ้านพักสีขาเพื่อหมาจรก็มีประมาณ100กว่าตัวนะคะก็น้องหมาเนี่ยค่ะก็บางตัวก็จะโดนทิ้งมาจากเจ้าของนะคะก็แล้วก็ถ้าหมาดุนะคะเขาก็จะแยกคอกเอาไว้อีกคอกนึงนะคะแล้วก็บางทีน้องหมานะคะเขาก็แบบไม่มีอาหารกินพอนะคะขอมือก่อนหมายดูหมายอร่อยนะเฮงรีบเลยหมายรีบเดินเลยชื่ออะไรนะคะอันนี้ชื่อน้องเหยินนะคะน้องเหยินมานี่ลงมาขอมือก่อนได้ยินเสียงก๊อบก๊อบก๊อบขอมือไม่ได้แล้วโอ้ยเอาไม้แดงเอาไม้เร็วเอาไม้ขาวเอาไม้ขาวส่วนมากจะมีชื่อหมดนะคะชื่อขาวมาตัวน้องทำไมเรือมาเขียวไหมเขียวตัวน้องบูนะบูในโครงงานในกรมแก้วบูขุนสิงมันก็จะหั่นถูกมือนะหั่นห่างๆแล้วก็ตัดไม่มาเลยได้ทำตัดขายจ้ะตัดขายลูกตัดขายลูกแก้วขายเฮงจะใส่ได้หรือเปล่าคะเดี๋ยวเอาใหม่ลูกเดี๋ยวเอาใหม่เดี๋ยวขุนสิงยืนยาวๆหน่อยเดี๋ยวลูกรอสักทีนิดนึงเมื่อก่อนก็จะปกติอะค่ะพอดีเส้นประสาทเขาเสียชิ้นนิดนึงพอหายแล้วคอก็จะเอียงละอันนี้ค่ะลุงตาลมา10 ชิ้นก็หมดอันนี้10 ชิ้นก็หมดสวัสดีค่ะยังสวัสดีค่ะยังไงได้ไหมไปหนูเดี๋ยวโอ้ยตามอยู่แป๊บนึงกินให้หมดก่อนอีต้าไหมอันนี้ช่วยมาก็จะเป็นหมาโดนรถชนเลยเขาเรียกไปกินเหล็กเอาไว้เขาโอ้ก็เลยเอาวางไว้หรือเปล่าเขากลัวหนูเฝ้าไปก่อนอีต้าอยากกินน่ากินที่ดีแล้วถ้าทุกคนจะมาบริจาคอาหารน้องหมานะคะก็บริจาคได้ที่คลอง9นะคะที่ปทุมธานีนะคะแล้วถ้าทุกคนจะมาบริจาคนะคะก็อย่าลืมแจ้งหรือว่าโทรก่อนนะคะที่เบอร์ประจุนะคะเบอร์ประจุก็คือ086-775-1151ค่ะแล้วก็ย้ำอีกทีหนึ่งค่ะคือ086-775-1151นะคะก็ถ้าใครจะมาเลี้ยงหมาหรือว่าซื้อหมามาเลี้ยงนะคะก็อย่าลืมคิดดูดีๆก่อนนะคะเพราะว่าเราอาจจะไม่มีเวลาให้เขาหรือว่าถ้าเราไม่มีเวลาให้เขาใช่ไหมคะเขาก็จะแบบเครียดไม่กินข้าวอะไรแบบนี้ค่ะก็มันก็จะไม่ดีกับสุขภาพของน้องหมาด้วยนะคะเลี้ยงน้องหมานะคะแล้วก็ต้องเลี้ยงให้เขาแบบแก่เท่าไปเลยนะคะไม่ใช่แบบถ้าเราแบบเบื่อเขาแล้วเราก็ไปทิ้งแบบนี้มันก็ไม่ได้แล้วเราก็แบบไปลำบากมูลนิธิช่วยสัตว์นะคะฝากติดตามช่อง Making Music and Love นะคะกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe ด้วยนะคะแล้วก็กดกระดิ่งนะคะแล้วก็ขอบคุณที่ดูวิดีโอนี้นะคะแล้วก็เจอกันในวิดีโอหน้าค่ะบ๊ายบาย